ที่ที่เราติดตามอยู่ในส่วนภาคอีสานในส่วนของจังหวัดเลยเชียงคานเช้านี้ระดับน้ำแม่น้ำของที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเมื่อคืนจนถึงเช้าลดลงมา5เซนนะครับทุกผู้ชมแต่ถึงนั้นลาวัฒนธรรมที่เชียงคานน้ำคงไหลเชี่ยวกรากผ่านหลายหมู่บ้านของเชียงคานไปที่ปากชมจังหวัดเลยแต่ถึงกระนั้นด่านศุลกากรท่าเรือปากชมลดน้ำลดไป50เซนแต่ก็ยังเชี่ยวอยู่คาดว่าในคืนวันนี้หรืออีก 1-2 วันอาจจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่จากจีนที่ปล่อยลงมาค่ะจากเขื่อนลงเขื่อนชัยบุรีนะคะจนเขื่อนต้องปล่อยน้ำลงแม่น้ำซึ้งที่อำเภอเชียงคานก็จะเป็นด่านแรกที่เจอกับมวลน้ำก้อนใหญ่ค่ะหลังจากนั้นจะไหลไปสีเชียงใหม่สีเชียงใหม่ก็หมายถึงจังหวัดหนองคายค่ะเรานึกภาพเส้นทางน้ำจากเชียงรายไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองหรือแม่สายก็จะมาตามลำน้ำแล้วเข้าไปทางลาวนะครับแล้วก็มาบรรจบในส่วนของประเทศไทยในส่วนของจังหวัดเลย อย่างที่เห็นแล้วก็ต่อเนื่องมาหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นเส้นทางเหล่านี้ต้องจับตาดูอย่างที่บอกไปครับทุกผู้ชมบึงการเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำโขงที่ผ่านจังหวัดบึงการเช้านี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเช้านี้วัดได้ 13.40 เมตรนะคะเพิ่มขึ้นจากเย็นเมื่อวานนี้10เซนอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง60เซนค่ะส่งผลให้ลานพญานาคที่ปากคาดบึงการน้ำโขงก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่และชุมชนลุ่มต่ำตังตอกซอยในใกล้ลานพญานาคในเขตเทศบาลตำบลปากคาดซึ่งวันนี้บึงการน้ำจะเพิ่มขนาดที่อำเภอปากคาดท่านผู้ชมสั่งการให้ชาวลาวที่จะนำสินค้าเข้ามาขายที่ตลาดในนัดไทยลาววันพรุ่งนี้ขอปิดด่านชั่วคราวก่อนจนกว่าน้ำจะลดลงเทศบาลเมืองบึงการระดับน้ำโขงเริ่มย้อนกลับมาตามท่อที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงแล้วนะโดยเฉพาะบริเวณหนองบึงการนะคะน้ำโขงไหลย้อนกลับเข้ามาที่ลำห้วยก้านยาค่ะไหลทะลักเข้าท่อข้ามมาหาที่หนองบึงการขณะที่ในส่วนของนครพนมถัดมาเลยถ้าเราดูตามเส้นทางน้ำเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมระดับน้ำของนครพนมเมื่อวานเพิ่มต่อแต่ไม่เอ่อล้นเข้าในเขตเทศบาลทั้งนี้ทั้งนั้นในจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงของนครพนมก็จะมีอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมกับธาตุพนมคาดว่าใกล้จุดล้นตลิ่งแต่ก็ยังสามารถจะรองรับได้นะครับท่านผู้ชมยกเว้นเฉพาะพื้นที่ต่ำติดแม่น้ำโขงส่วนใหญ่ยังคาดกันว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตรที่น้ำจะทักมาตามลำน้ำสาขาต่างๆเข้ามาสู่พื้นที่การเกษตรนี่เป็นภาพใหญ่ๆของพื้นที่ภาคอีสานขณะที่เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรให้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดหนองคายโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วงพี่น้องชาวหนองคายในจุดน้ำท่วมตัวเมืองหนองคายรวมถึงจุดเสี่ยงภัยนายกขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และก็รวมถึงการบรรเทาภัยต่างๆที่จะต้องดำเนินการตั้งแต่การจัดรถครัวสนามเพิ่มเติมจัดรถผลิตน้ำดื่มเรือท้องแบนเพื่อขนย้ายสั่งการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่คุณอนุทินเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ท่านผู้ชมลงพื้นที่จังหวัดหนองคายด้วยเครื่องบินส่วนตัวและลงไปพูดคุยกับผู้ประสบภัยนอกจากการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคุณอนุทินยืนยันนะครับท่านผู้ชมไปถึงก็มีข้อสั่งการตั้งแต่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยก็คือไฟฟ้าภูมิภาคประปาภูมิภาคให้ไปหามาตรการช่วยเหลือประชาชนขณะที่ก็แจ้งข่าวด้วยว่าน้ำตรีได้อนุมัติก็ประมาณช่วยทันทีให้ผู้ว่าเชียงใหม่กับเชียงรายซึ่งประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนักจังหวัดละ100ล้านบาทจังหวัดอื่นก็จะเร่งดำเนินการคุณอนุทินลงเรือไปมอบเสบียงอาหารกับน้ำให้กับชาวบ้านขณะที่บางช่วงบางตอนก็นั่งซ้อนเจ็ตสกีเข้าไปตรวจในหมู่บ้านต่างๆท่านผู้ชมThank you.
ช่วงที่พบกับชาวบ้านช่วงหนึ่งชาวบ้านก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงน้ำคุณอนุทินบอกกับชาวบ้านว่าอยากจะกราบขอโทษประชาชนที่ต้องมาลำบากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งเฉยมีการระดมทุกภาคส่วนเข้ามาพื้นที่เพื่อป้องกันแก้ไขแล้วก็เยียวยาข้าวของอุปกรณ์ต่างๆจะทยอยเข้ามาแล้วหลังน้ำลดก็จะมีเกณฑ์การช่วยเหลือที่เป็นขั้นเป็นตอนคนของผมเนี่ยในอำเภออสอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยต้องไปขอให้นะพ่อแม่พี่น้องออกมาจากบ้านเพราะว่าผมก็ไม่มีอันตรายวันที่ตัวผมเองก็มาประธานนะครับท่านอธิบดีปกครองเนี่ยเป็นประธานการไฟฟ้าท่านอธิบดีที่ดินเป็นประธานการประปานะครับส่วนภูมิภาคก็จำหน้าไว้นะครับจำหน้าไว้เดี๋ยวพอดีเอาผมเอาสองคนมานี่กระทืบเลยนะนะเดี๋ยวจะไปจัดการแล้วถ้าขาดหรืออะไรนะครับผมจะกำชับให้ทางท่านรู้ว่าให้ท่านรองปลัดที่ดูแลจังหวัดนี้อยู่เนี่ยผมจะคอยติดตามเรื่อยๆว่าจะต้องให้การดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการเยียวยาการเงินต่างเป็นหน้าที่ผมเร่งรายงานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีขณะที่เช้านี้คุณอนุทินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัยมีการติดตามสถานการณ์จากจังหวัดต่างๆตั้งแต่เชียงรายเลยหนองคายอุบลอยุธยาก็ต้องระวังเรื่องน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนชัยนาทแม้จะลดระดับการปล่อยน้ำลงก็ตามทีโดยที่คุณอนุทินก็เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังตัวเองการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมายืนยันว่าทุกหน่วยงานมีความทุ่มเทตั้งใจในการทำงานสิ่งที่อาจจะยังต้องทำต่อก็คือเรื่องการป้องกันอาจจะทำให้เต็มที่แต่การบรรเทายืนยันว่าทำเต็มที่ถึงวันนี้ไม่มีสภาพขาดโน่นขาดนี่อีกต่อไปและการลงพื้นที่หนองคายเมื่อวานตั้งใจจะเข้าไปผ่อนคลายความตึงเครียดให้พี่น้องประชาชนว่าเขามีปัญหาอะไรกลับกลายไปว่าคนหนองคายมีจิตใจเข้มแข็งอารมณ์ดีจนผมจุกอกว่าภัยธรรมชาติขนาดนี้เขายังมีรอยยิ้มมีกำลังใจในการโต้ตอบสื่อสารนอกจากนั้นคนอนุทินบอกข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเบื้องต้นเรื่องค่าน้ำค่าไฟให้นโยบายประกาศในที่ประชุมว่าไม่ใช่ทำเป็นพิธีนะเป็นนโยบายตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่ลดเป็นพิธีนะครับต้องลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าในช่วงที่เกิดน้ำหลากอาจจะต้องไม่คิดอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วท่านประธานการประปาภูมิภาคบอกท่านจะบอร์ดครั้งต่อไปประชุมวันที่25ไม่ทันครับท่านประชุมพรุ่งนี้ครับนะครับเรียกโดยเร็วนะครับออนไลน์แล้วก็ให้มีมติให้เห็นชอบในหลักการแล้วเร่งดำเนินการตอนนี้มันไม่มีเบื้องบนแล้วครับมีแต่เบื้องล่างเราอยู่เบื้องล่างประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันคิดแล้วทำแล้วมันเป็นประโยชน์ท่านดำเนินการได้เลยครับผมให้คำยืนยันนะว่าผมจะอยู่เคียงข้างท่านถ้าใครมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาตำหนิหรือมาแม้กระทั่งจะมาตั้งสอบอะไรก็แล้วแต่ขอเอาเจตนารมณ์เป็นหลักครับเราอย่าไปกลัวครับนะครับถ้าเราทำดีแล้วมันไม่มีทางที่จะมีอะไรมาทำให้เรามีความเดือดร้อนได้พวกเราพวกผมทุกคนนะครับจะพร้อมที่จะปกป้องท่านอย่างเต็มที่นะครับถ้าทำดีแล้วแล้วยังจะต้องไปถูกสอบสวนถูกดำเนินคดีถูกอะไรต่างๆผมว่าคณะมนตรีต้องรับผิดชอบพวกท่านได้นะครับขณะที่ท่านผู้ชมฟังดูถ้าเป็นน้ำหลากคุณอนุทินท่านนโยบายเลยนะฟรีเลยนะค่ะน้ำไฟน้ำที่มันหลากเข้ามาท่วมถึงขนาดนั้นที่ฟังดูท่านนะอย่าใช้คำว่าลดท่านใช้คำว่าฟรีเลยนะ